ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวของลิซ่านะครับวันนี้คอนเสิร์ตที่ซิดนีย์ตอนนี้เนี่ยเริ่มซาเช็คกันไปแล้วนะครับลิซ่าของเราก็ขึ้นเวทีกันไปพร้อมกับความสดใสและความน่ารักบนความเท่ของลิซ่าในลุคพรง ตัดผมแบบนี้ทําผมสั้นๆแบบนี้แล้วเนี่ยองค์ความเท่ก็คือลงแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะมูฟเมนต์ไปไหนจะทําอะไรก็ตามดูเท่ดูไปแบบว่าทํามดทำแมงทำมอดทำแมงไปหมดเลยแต่จะเป็นความเท่บนความน่ารักนะครับเพราะว่าลิซ่าเนี่ยวันนี้เขามัดผมจุกไว้ด้วยแถมยังมีการแหวกหน้ามาด้วยนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งลุคของลิซ่าที่แบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ดู น่ารักคิ้วๆปนความเท่ซึ่งถ้าใครเนี่ยชอบลิซ่าในเวอร์ชั่นของผมสั้นประบาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าใจคอไม่ดีแน่นอนใจโดนลิซ่าเนี่ยตกแล้วตกอีกตกซ้ำ,ตกซ,ำตกซ้อนไปเรื่อยๆเลยลุกบนเวทีวันนี้ลิซ่าก็มาพร้อมกับเสื้อนะครับเป็นฮูดดี้สีเขียวข้างหนึ่งสีดำข้างหนึ่ง,ทง,งเท่มากๆเสื้อด้านในเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือแฟนๆเนี่ยพอรู้ว่าลิซ่าชอบแล้วก็กำลังหล,ลงรักเจ้าหนูน้อยนะครับ คอกก้านั่นเองแฟนที่ซิดนีย์วันนี้เนี่ยขนตุ๊กตานะครับมาให้ลิซ่ากันเพียบเลยเรียกได้ว่าขนคอกก้ากันมาเต็มฮอเลยนะครับและลิซ่าเนี่ยก็ได้ตุ๊กตาคอกก้ากลับไปกันเพียบ พอรู้ว่าเขารักคอก้าหน่อยเนี่ยปลิงที่ซิดนีย์ก็คือไม่ยอมนะครับขนมาให้กันเพียบเลยจะได้ไม่ต้องบินไกลไปดูตัวจริงแล้วถ้าหากคิดถึงน้องตัวจริงเนี่ยก็ดูตุ๊กตาจากเหล่าพี่ปลิงที่ซิดนีย์กันไปก่อนได้เลยและลิซ่าเองเนี่ยก็รับตุ๊กตาคอก้ากันไปแบบไม่หวาดไม่หวั่นเลยนะครับขนไปเปิดฟาร์มในทั้งฟาร์มเลยห้องของลิซ่าเนี่ยจะเต็มไปด้วยตุ๊กตาคอก้าแน่นอนเพลิดเพลินเนี่ยเด็กๆตัวแอลทุกคนนะครับก็จะได้ตุ๊กตาจากลิซ่าเนี่ย ไปเป็นของขวัญให้ด้วยว่านี่แม่เอามาฝากมามิเอามาฝากเป็นน้องคอก,ก้าจากพี่บลิงที่ซิดนีย์เขาเอามาฝากแม่เอามาให้หนูหนูเอาไว้เล่นไว้กอดกันด้วยลิซ่าเนี่ยได้เล่าบนเวทีนะคะว่าตอนที่บินไปดูคอรก,ก้าเนี่ยฟล์บินก็คือ7จ็ดโมงเช้าเลยลิซ่าคือลงทุนตื่นเช้าสุดๆเพื่อน้องคอก,ก้าโดยเฉพาะตั้งใจจะไปเจอตั้งใจจะไปหาจริงๆและก็เปิดโหวตใน i อจีไปแล้วด้วยเมื่อบลิงโหวตกันมาขนาดนั้นลิซ่าไม่ทําให้ผิดหวังรีบไปหาทัานที แม้จะไฟล์บินเช้าขนาดไหนก็ตามคอก้า ok ในตัวจึงเดียวเองนะครับแต่ว่าน่ารักมากๆเป็นการเล่าที่แบบมาเทสุดๆนะครับแต่ว่ากําลังพูดถึงความน่ารักของคอก้ากันอยู่วันนี้บนเวทีรอบซาวเชคคือน่ารักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลิซ่าหรือว่าสาวแบล็กพิงทุกคนนะครับเจนนี่เนี่ยดูอาการดีขึ้นมากๆแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสร่าเริงนะครับน่าจะหายแบบว่าใกล้จะหายดีมากๆแล้วอาจจะมีเหนื่อยๆอยู่บ้างนะครับบลิงเองเนี่ยก็ให้กําลังใจกันสุดๆสาวๆทั้ง4ี่คน คือซัพพอร์ตกันดีแล้วก็เอนเตอร์เทนแฟนคลับได้น่ารักมากๆเลยอบอวนไปด้วยความสนุกแล้วก็ความสุขของทั้งชิลปินแล้วก็แฟนคลับนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่ดูเหมือนจะสนุกและมีความสุขที่สุดก็คือตาลิสั่นเองนะครับนอกจากจะได้มาเจอกับบลิงที่ซิดนีย์แล้วยังได้อก้ากลับไปกันเยอะแยะมากมายเลยเอามากอดร้องเพลงไปแล้วก็โชว์บลิงไปนะครับแถมที่สําคัญเนี่ยวันนี้เขาสะพายเคสมือถือนะครับเป็นเคสที่มีสายสีส้มแปดสะใจเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยเชื่อ ว่าน่าจะมีคนตามหาเคสเหมือนกับลิซ่าไปใช้กันแน่นอนเลยรันวงการเคสมือถือขึ้นอีกหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นโมเมนต์เกี่ยวกับลิซ่าที่เกิดขึ้นในรอบซาวเชควันนี้ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ที่แน่ๆโมเมนต์วันนี้คือจัดเต็มแน่นอนรอบซาวเชคเนี่ยลิซ่าว่าได้คอก่าเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเริ่มคอนเสิร์ตเนี่ยบ l i n g ที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้เข้ามาดูรอบซาวเชคเขาจะขนคอก่ามาให้หหใลิซ่าก เท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง